สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซุปเปอร์ซับก่อนอื่นเลยครับให้ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใช่ไหมครับกดให้ด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมในสุดเราก็ได้ 50,000 ซับแล้วแม้คนอื่นเขาจะเป็นแสนเป็นล้านแต่พลังการฟุตบอล 50,000 มันก็เยอะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่เริ่มเลยนี่ก่อนเลยสูตรเดิมมันนี่แจกง่ายสังเกตได้ซีลบ็อกยังไม่ได้แกะเป็นซีลบ็อกนะครับ EPL Select Tmall เผื่อใครที่ไม่รู้ขออนุญาตอธิบายแป๊บนึงก็คือว่า Tmall คือเหมือนว่าเป็น Asia Exclusive แหละหรือ China Exclusive รุ่นนี้นี่คือซีซั่นที่แล้วนะไม่ได้การันตีจะว่าจะมีทุกเซนแต่ถ้ามีมันจะออกเป็นลายพีคอกหรือลายนกยูงอะไรเนี่ยให้ไปเลย1กล่องมูลค่าเป็นสิ่งที่คนในเพจนี้ชอบถามใช่ไหมครับประมาณ 5-6,000 บาทกล่องนี้นะ 5-6,000 บาทเราจะแจกให้ฟรีสำหรับเฉพาะคลิปนี้ทำไงสูตรเดิมครับกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยถ้ากดซับก็จะยิ่งดีมากครับรวมไปถึงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าอยากชอบคอนเทนต์ประมาณไหนอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนอะไรก็ได้สูตรเดิมเลยคอมเมนต์ได้ข้างล่างสามารถไปถามไปดูคลิปเก่าได้ที่มีการแจกทางน้องซุปติดต่อไปจริงแจกของจริงเราส่งของไปให้หมดแล้วณวันนี้วันที่ถ่ายนะที่ใครที่เคยได้ของรางวัลเราส่งไปหมดแล้วติดต่อกับเราส่งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือกล่องนี้เรื่องที่2ก็คือเมื่อครบ 50,000 ใช่มั้ยหลังจากวิดีโอช่วงนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำอยู่จะมีวิดีโอโคตรพิเศษตามล่าซัมติงเพราะนั้นต้องคอยติดตามจึงเป็นที่มาว่าควรจะกด subscribe รวมไปถึงว่าถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมนักลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการฟุตบอลลิงก์ข้างล่างนี่เลยครับเดี๋ยวซุปให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกว่าโอเปนแชทของซุปคืออันไหนเพื่อจะเข้าไปหาข้อมูลอยากเข้ามารู้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟุตบอลซุปเปอร์ซับต้องเข้าไปที่อะไรยังไงถ้าอยากได้ข่าวสารอยากเข้าร่วมเบรกทั้งหมดเลยรวมอยู่ข้างล่างเนี้ยรวมทั้งฟอร์บิดเดนฟรุตรวมทั้งฟูเตล่ายูไนเต็ดทั้งหมดอยู่ข้างล่างเนี้ยส่วนวันนี้ทำอะไรใช่ไหมธีมเดียวกันครับถึงแม้เราจะเปิดพระรองไปแล้วลงไปแล้วสิ่งที่ชุบยังไม่เคยทำเลยก็คือนี่เปิด EPL Prism เช่นกันถ้าใครเคยดูคลิปแล้วคราวที่แล้วมันเป็น Choice คือ1กล่องมีแค่8ใบใช่ไหมครับอันนี้จะเรียกว่ารุ่นหลักของ EPL Prism ซึ่งถ้าใครติดตามมานานก็จะรู้ว่า Prism เป็นการ์ดที่สมมติว่ามีตัวลูกี้หรือตัวเกิดใหม่แล้วแต่ถ้าเก่งขึ้นราคาจะแพงจัดเพราะนั้นนี่คือกล่องหลักแน่นอนถ้าการันตี1เซน1กล่องมี12ซองป่ะใช่12ซองเดี๋ยวเวลาเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเลขกล่องด้วยเพราะว่ารุ่นฮอบบี้เลขกล่องมีความสำคัญถ้าได้เคสิตก็ดีครับได้ช็อตปรินต์อินเสิร์ตก็ดีไม่มีส่วนของกรูวี่มังงะคัลเลอร์บลาสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากได้เช่นกันหรืออย่างน้อยๆเลยขอแบบอะไรที่เป็นลิเวอร์พูลได้ไหมอ่ะ1กล่องมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับช่วงนี้ก็จะประมาณ 10,000 1,500 11,000 เคยพีคสุด 13,000เพราะนั้นก็วิ่งแล้วแต่ว่าซื้อที่ไหนซื้อเมืองนอกไม่มีภาษีอาจจะได้ 9,500 แต่ว่าถ้าเมืองไทยก็จะขายกันประมาณ 11,200 กล่องนี้นะครับเพราะนั้นจะลองเปิดดูลุยมา EPL Prism เหมือนได้บอกครับยังไม่ใส่ถุงมือเลยไม่ได้บอกครับ3620 103620แต่สุดจำไม่ได้ดิแต่ปกติเลขมันจะมีบอกว่าอันนี้มีสิทธิ์ได้อินเสิร์ตไหมอันนี้มีสิทธิ์ได้2เซนที่จะลุ้นคัลเลอร์บลาสต์ไหมอันนี้เป็นเคสฮิตหรือเปล่าแต่สุดจำเลขไม่จริงโพยไม่ได้อยู่ตรงนี้ anyway ถ้าใครมาดูทีหลังก็ถ้าแม่นเหมือนในโพยมันก็จะสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้มีลุ้นอะไรแต่เข้าใจว่า3620น่าจะเป็นกล่องที่ลุ้นอะไรไม่ได้เลยมั้งครับสำหรับเราผู้ซึ่งไม่มีดวงจริงๆอ่ะมา2ที่1ครับEPL Prism นะเห็นไหมนี่จะเป็นสีส้มสีส้มนี่ทุกกล่องจะมี1ใบแต่มันจะไม่รันเขาจะเรียกว่า Orange Mojo Akanji Jota Miyasu John Duran Joachim Anderson Son Heung-min Hamer Edison Alvarez Gardner Suchek อันนี้ได้เป็น Thiago Silva อันนี้จะไม่รันอันนี้เป็น Insert เห็นไหมฮะ1กล่องจะมี1ใบส้มโมโจเนี่ยนะแล้วอันนี้ได้เป็นอินเสิร์ตฮิตมันจะอยู่ข้างหลังทุกคนเนี่ยทับ299ครับอันนี้โจโกเมสไม่ใช่ใบโจโกเมสที่อยู่หลังสุดหมายถึงไฮบาววูเลียนคริสเจมส์นะฮันคอลลินส์โรเบิร์ตซันเชสโรบินสันเยตส์คริสวูดอันนี้เป็นโมโจเห็นปะแต่แค่ไม่มีสีส่วนมิติอะถ้าดูเนี้ยมันเป็นลายเดียวกันที่เรียกว่าโมโจหรือว่าเป็นนอร์มอลโมโจบลูเป็นเลือดหมูดูสิใครวิลล่าคอนซ่านี่130/299อันนี้ซุปเปิดเบรกมาประมาณ5เคสนะครับ5หรือ6ไม่รู้ถ้า5เคสก็ประมาณ60กล่องรวมช้อยรวมน่าจะเยอะกว่านั้นอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปริซึมกอร์ดอนกัคโปฟาติกินส์มิทเชล
ดิซาซี่อัลฟี่กิฟต์ไวเห็นไหมนี่เป็นปริซึมก็คือจะวิ่งวับถ้าใครที่ไม่รู้เลยจริงๆแบบหน้ารุ่นใหม่เลยก็จะมีเขียนคำว่าปริซึมข้างบนนี้แล้วก็ได้ฮาแลนด์ทาลิสแมนเป็นอินเสิร์ตชับ199วะแซ่จังมีสารันสูงสูงสีแดงคือ199จ้ะเก็บเอสการ์ดไว้ก่อนซาลาเยนเซนคอนซาแฮร์รี่วิลสันแม็กซ์แอรอนเห็นสีเลยวูฟชัวร์ครับทุกคนสีมันแลบมองพอดีนี่อันนี้แครกไอซ์แต่ไม่รันลูคแฮร์ริสแล้วก็อันนี้เป็นโฮเซซาโฮเซซา199ใช่95ทับ199เห็นไหมอันนี้เรดถ้าเป็นพวกตัวลิเวอร์พูลตัวทีมสีแดงอ่ะจะสวยเลยเรดออนเรดถ้าเราลันออกไป2ใบเลยนะครับอันนี้สีม่วง1กล่องก็จะมี1ใบแต่สีม่วงนี้จะไม่ลันครับนี่เริ่มเห็นหลายซองแล้วก็ไม่ต้องอ่านทุกตัวเบสการ์ดเนาะเกิร์ดเอเมอร์สันพาวมารีนี่เห็นไหมมันจะไม่ลันอันนี้อันนี้เป็นอินเสิร์ตแฟลชแบ็กถ้าเราได้เพิ่งได้ไป2ลัน199อีกใบวะแซ่จังเหมือนบอกครับดูแล้วทรงแล้วน่าจะได้กล่องที่ไม่ค่อยดีครับทุกคนตามดวงข้าพเจ้าเลยครับเลเซอร์โชว์วอร์ดเห็นไหมเหมือนเป็นลายเลเซอร์อันนี้ไม่ลานเช่นกันแล้วก็อดิงก้า61ทับ199ว้าเศร้าจังเศร้าจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยว้าขอแก้ตัวเปิดอีกกล่องได้ปะฟิสซึมเป็นเมสันเมาส์อินเสิร์ตเป็นเดคลันไรส์ไม่มีอะไรของจริงเลยทุกคนกล่องนี้ดูทรงแล้วฟิสซึมเป็นเจมส์แมคคอนเนลแล้วก็โรโบแอนดูโรเบิร์ตสันรูทับ299อีกใบพูดง่ายคือน่าจะได้กล่องที่ห่วยที่หนึ่งกล่องที่ห่วยสุดในเคสเลยร่วนมาดูเคโมโชแล้วก็บลูทับ299ชาฮิชองนี่เห็นไหมดูดิได้299 2ใบ199 2ใบอ่ะที่หนอแย่งั้นเลยเหรอลายเซ็นนะไว้ท้ายแล้วกันดูแล้วก็ไม่น่ารอดเช่นกันลายเซ็นไม่รันด้วยเป็นเบสการ์ดออโต้หมดกำลังใจไม่มีอะไรต่ำกว่า199เลยทุกคนคิดดิเยวัตโทนิโอ230ทับ299 what คิดดูดิมันจบแล้วครับน่าจะได้มูลค่าเกินประมาณ 1,000 นึงครับอะไรทับ92กับเช็คกระบอดจะไม่รันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเช็คกระบอดเป็นอะเกิร์ดอันนี้ไม่รันนะเช็คกระบอดอันนี้จะรันทับ92 RC ด้วยสีแดงด้วยมีใครเก่งๆไหม RC สีแดงลิเวอร์พูลด้วยเจมส์แมคคอนเนลทับ92อันนี้จะ92เห็นป่ะ48ทับ92ตายตายตายเคสนี้ตายตายตายอันนี้คือลายเซ็นประจำของครับเพราะฉะนั้นใครที่เอากล่องจากเคสนี้เปิดต่อก็โชคดีเพราะกล่องห่วยไปแล้ว1ครับที่ไม่เวิร์กเอ๊ะเหมือนจะลานทับ99ลิเวอร์พูลลายเซ็นนะเพราะว่ามันวิ่งวับ99ลิเวอร์พูลครับแขนมาเอเลียตเชื่อดิฮาวีเอเลียตวิ่งวับเมื่อ99ป่ะนี่43ทับ99ก่อนที่จะมารีแคปก็ต้องพูดว่าในบรรดากล่องทั้งหมดที่จะได้แบบว่าช็อตปริ้นต่างๆลันต่ำลุ้นคัลเลอร์บาร์ลุ้นเคทิตครับจะต้องได้กล่องนี้เนี่ยนะมันช่างน่าเศร้าจริงเลยมาเดี๋ยวจะรีแคปให้ครับท่านเป็นครับ1กล่องไม่ได้บอก1เคส1ลังมี12กล่องฮะ
มโนรันซุปได้เปิดกล่องที่แย่สุดไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อกล่องเอาไปทำต่อก็จะคุ้มจัดๆเลยครับร้านไม่มีอะไรต่ำกว่า199เลยคิดดูแต่ anyway 1กล่องนะฮะก็จะได้เบสการ์ดประมาณนี้ปึกหนึ่งนี่เบสการ์ดมันปึกหนึ่งนี่นะอินเสิร์ตต่างๆที่ยังไม่ได้ซีหมายว่าเลเซอร์โมโจพริซึมแฟลชแบ็คแครกไอซ์อะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นี่ใน1กล่องที่คุณจะได้ประมาณนี้พวกนี้ไม่ได้ร้านหมดเลยถูกไหมฮะ1กล่องมีส้มโมโจ1ใบกับเพอร์เพิล1ใบเนี่ยได้เอมสันพาร์มารีกับเทียโกซิวาพวกที่รันเหมือนที่บอกฮะชีวิตเศร้านิดนึงก็คือได้199กล่องนี้แย่จัดอะได้แต่199กับ299ครับได้เช็คเกอร์บอร์ดมา1ใบเป็นอเกิร์ตของเวสต์แฮมและคำว่าดีที่สุดซึ่งก็ไม่ได้ดีแล้วจริงๆนะแมคคอนเนลทับ92ลิเวอร์พูลล่าสุดที่วันถ่ายรายการเช็ค eBay แล้วประมาณ500บาทดีหน่อยตรงนี้ฮาวิเอเลียสไลเซนทับ99หรือทับ99ก็ประมาณ 1,500 บาท2ใบนี้ประมาณ 2,000 นิดๆที่เหลืออีกประมาณ 3,000 หรือ 3,500 ครับอย่างเก่ง 3,000 หรือ 3,500 จาก 10,000 กว่าบาทก็เห็นว่าขาดทุนประมาณ 70% ช่วงนี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่ทีนั้นอย่าลืมนะเพียงแค่กดไลค์วิดีโอนี้คอมเมนต์ไว้ภายใน24ชั่วโมงที่วิดีโอนี้ลงถ้าเป็นไม่ได้กด Subscribe ด้วยจะยิ่งดีนะครับแจกกล่องนี้ครับ Select Cmall EPLนี่นะตามหาพีคอกได้ก็คือการ์ดที่เป็นลายนกยูงรวมไปถึงสูตรเดิมครับกล่องที่โหดสุดเลยเคยดูมาถึงแม้เคยดูข้าพเจ้าเปิดเบรกแล้ว60กล่อง80กล่องอันนี้คือดีสุดต้องให้10ไว้ข้างล่างหรืออันนี้คือพี่ดวงพี่แย่ต่อเนื่องจริงอ่ะมีแต่199 299มาเป็นเบื่อเลยอันนี้พี่ก็ให้1ไว้ข้างล่างเช่นกันและส่วนอยากจะให้เปิดกล่องอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นกันรวมถึงกิจกรรมต่างๆคอมเมนต์ข้างล่างเลยเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่สวัสดีครับผม